วันนี้เวลา 6:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงานครบรอบ106ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาจิรราชเจ้าจากนั้นทรงบาทพระภิกษุสงฆ์จำนวน10รูปร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันบริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกันนี้ทรงพระดำเนินไปทรงเยี่ยมคณาจารย์บุคลากรและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาร่วมตักบาตรในวันนี้อย่างทั่วถึงโอกาสนี้ทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นจารึกเรือนไทยแสงอรุณรัตน์กสิกรเรือนไทยแสงอรุณรัตน์กสิกรมีอายุ70ปีได้รับมอบจากทายาทของอาจารย์แสงอรุณรัตน์กสิกรซึ่งชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น16ร่วมการจัดหาทุนเพื่อเคลื่อนย้ายมาประกอบใหม่บริเวณกลุ่มเรือนไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆต่อไปเวลา 8:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณหน้ามุขหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสถึงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันของชาวจุฬาได้เข้าเรียนที่จุฬาก็ได้ความรู้ได้ความคิดแล้วก็มีได้รับความเอื้อเฟื้อจากครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงหลายๆรุ่นทั้งรุ่นพี่รุ่นเดียวกันรุ่นน้องก็ต่างก็ดีด้วยแล้วช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เป็นนิสิตจนกระทั่งตับทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขาดจากกันหวังว่าดังจะได้ทำอะไรได้ด้วยกันต่อไปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์พิรมกบลรัตนกุลนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566ผู้แทนผู้บริหารผู้แทนประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคส่วนต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปีพาทย์ดึกดำบรรพ์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ106ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยการบรรเลงบทเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์การบรรเลงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์เพลงแขกต่อยหม้อเถาและการจับประบำชุมนุมเผ่าไทยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสอด้วงในการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยเรื่องสมเด็จกรมหลวงนราธิวาสบทพระราชนิพนธ์และการแสดงพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบรอบ100ปีบรรเลงโดยวงสายใหญ่จุฬาจามจุรีและวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนิสิตจากภาควิชานาฏยศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมแสดงประกอบบทเพลงเวลา 11:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสรรพศาสตร์วิจัยอาคารสรรพศาสตร์วิจัยเป็นอาคารปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอนเฉพาะทางสูง15ชั้นรองรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
มีลักษณะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยสถาบันเฉพาะทางหรือวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษานอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการต่างๆเช่นศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและคณะเภสัชศาสตร์